จากการสำรวจพบว่าตุลาคามของเรามีพื้นที่เสื่อมทรามอยู่หลายจุดที่ควรได้รับการดูแลเช่นแถบท่าเรือศาลเจ้าแม่ผีผลักและยังมีสถานศึกษาหกแห่งที่ยังขาดแคลนถึงแม้ว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิท่านผู้พิพากษาไปแล้วทำไมวะไอ้เรื่องนักเลงนักเลงไม่ดีอย่างนี้วะนายครับ